สดจากสวนนะคะราคาไม่แพงนั่นน่ะเห็นไหมแม่ค้าก็ใจดีน่ารักนะมาได้เลยที่เกษตรแควเนาะหนองวังงูเห่าเสาให้ใช่ไหมจ้าอ๋อรับรองไม่มีงูนะไม่มีค่ะเขาจับแกงหมดแล้วเนาะจับแกงหมดแล้วมีแต่ผักปลอดสารพิษนั่นน่ะเห็นไหมแม่บ้านก็มีแม่ค้าก็มีแต่คนสวยๆเออแม่ค้าก็มีแต่สวยๆ beautiful นี่เห็นไหมของกินเยอะแยะเลยเพื่อนๆนี่ดูสิมะม่วงก็ยังไม่ทันโตเลยออกลูกซะดกเชียวนี่ดาริกชาแนลถ่ายรูปด้วยนะคะชีสขอบคุณค่ะรูปหนึ่งรูปหนึ่งเนาะคนน่าสวยมากเลยชีสเด็กสองสามโอเคครับสวัสดีค่ะดาริกชาแนลวันนี้จะไปเกษตรแฟร์ไปชมสวนดอกไม้สวนผักนะคะแบบเกษตรพอเพียงตอนนี้วันนี้อากาศจะเหมือนคึ้มๆฝนจะตกนะคะแต่ก็ดีนะคะมันเย็นดีแล้วก็ไม่ร้อนเราไปกันเลยค่ะไปเลยเสียงนกร้องนะคะโกหกโกหกนกบอกโกหกโกหกไม่จริงทั้งนกโกหกโกหกเห็นไหมได้ยินไหมคะนกยังบอกโกหกเลยส่วนกาวาวบอกไม่จริงไม่จริงตลาดบุรีฝนมีนิดหน่อยเชิญร้อยนี่ก็ดาริกจะพาชมนะคะว่าเขาขายอะไรบ้างนะคะเขามีของขายให้เพื่อนๆด้วยนะคะก็จะมีหลากหลายนะอันนี้ก็จะเป็นชากัญชานะคะมีวิธีชงไหมคะก็ชงใส่น้ำร้อนค่ะก่อนเราจะนอนเนี้ยค่ะก็ทาน1แก้วแก้วกาแฟเราอะค่ะได้ทำให้นอนหลับได้ดีและนอนหลับลึกค่ะอ๋อช่วยให้นอนหลับนะคะอืมส่วนอันนี้ก็มันทอดแล้วก็กล้วยทอดนะกรอบดูกรอบนอกนุ่มในดีนะคะอืมเลยค่ะค่ะงานเกษตรแฟร์ของเรานะคะจัดครั้งที่5แล้วนะคะสามารถเข้ามาเยี่ยมชมนะคะและดูถ่ายรูปกับทุ่งดอกไม้ของเราได้ค่ะและมีต้นอันนี้เสาให้แล้วก็อะไรนะวังงูเห่าใช่ค่ะวังงูเห่าชื่อวังงูเห่านี่มีงูหรือเปล่า ไม่มีปัด GPS มาได้เลยนะคะที่ต้นกล้าเกษตรค่ะค่ะนี่นะสำหรับดอกดาวเรืองเกษตรแควที่เสาให้นะคะวังงูเห่านะคะอันนี้ก็มีพี่สาวนะคะมาเที่ยวงานที่เกษตรขอถ่ายรูปดาริกชาแนลกับบิ๊กบอสพ่อของดาริกชาแนลนะคะพี่สาวก็น่ารักดูสิคะสาววัยแรกแย้มสาวเหลือน้อยนะคะที่มาชมงานเกษตรแควเหมือนดาริกชาแนลนะคะสวยมากเลยชอบทุกมาชมนะคะก็เจอพี่ๆเขามาถ่ายรูปมากันแล้วเขาก็ชอบวิวแล้วก็ขอถ่ายรูปนะคะเป็นที่ระลึกนะคะก็เราก็มาในแนวเดียวกันแล้วก็มาทางเดียวกันนะดาริกชาแนลถ่ายรูปด้วยนะคะชีสโอเคสวยมากอีกขอบคุณค่ะรูปหนึ่งรูปหนึ่งคนน่าสวยมากเลยชีสสองสามโอเคครับต้องพูดคำว่าชีสเวลายิ้มมันจะพอดีเป็นคนค่ะอาจารย์นี้จะมีของขายนะที่เกษตรนะอันนี้คือการเราเข้าชมแล้วก็เขาจะมีของมาขายมีฝรั่งมีมะพร้าวนะนั่นกล้วยทอดนะนี่แหละมีหลายอย่างเลยมาขายเพื่อนๆนี่ไอศกรีมอีเซลไอศกรีมไอศกรีมโคโคนัทนี่เยอะเยอะชัวชัวชัวเลเดอร์ไอเวิร์กไอศกรีมมะพร้าวนะคะ
ขายยังไงคะไอศกรีมมะพร้าว20บาทกับ20บาท20บาทดาเป็นถ้วยแล้วก็เป็นโคน10บาทอ๋อเอา20บาทเนี่ยแล้วก็10บาทฝรั่งนะคะฝรั่งจากที่ต้นที่ปอดสารนะคะไม่จากชาวบ้านที่ไม่ได้ฉีดยานะคะก็ยังสวยงามเลยอันนี้ก็จะเป็นชากัญชานะคะมีวิธีชงไหมคะก็ชงใส่น้ำร้อนค่ะก่อนเราจะนอนอย่างเงี้ยค่ะก็ทาน1แก้วแก้วกาแฟเราอะค่ะได้ทำให้นอนหลับได้ดีแล้วนอนหลับลึกค่ะอ๋อช่วยให้นอนหลับนะคะส่วนอันนี้ก็มันทอดแล้วก็กล้วยทอดนะกรอบดูกรอบนอกนุ่มในดีนะคะไม่มีน้ำมันดีด้วยเนาะแห้งๆดีด้วยอ่ะน่าทานทุกอย่างเลยนะคะใครอยู่ใกล้ๆนะอยู่ที่เสาให้ที่เสาให้อ่ะพูดเลยค่ะค่ะงานเกษตรแฟร์ของเรานะคะจัดครั้งที่5แล้วนะคะสามารถเข้ามาเยี่ยมชมนะคะและดูถ่ายรูปกับทุ่งดอกไม้ของเราได้ค่ะและมีต้นไม้จำหน่ายด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นไม้ผลนะคะไม้ดอกไม้ประดับค่ะแล้วก็เพาะต้นกล้าด้วยนะคะอยู่ที่ไหนคะที่ใกล้ๆกับอำเภอพระพุทธบาทค่ะเสาให้อันนี้เสาให้แล้วก็อะไรนะวังงูเห่าใช่ค่ะวังงูเห่าชื่อวังงูเห่านี่มีงูหรือเปล่าไม่มีปัด GPS มาได้เลยนะคะที่ต้นกล้าเกษตรค่ะค่ะโอเคจะเป็นชื่ออ๋อพันธุ์สายพันธุ์ของกัญชานะคะจะเป็นหางกระรอกแล้วก็บลูเบอร์รี่นะแล้วแต่มันเป็นสายพันธุ์เขาแล้วก็จะมีแบบด่างด้วยนะยอดได้ยืนเดิมอันนี้เป็นร้านกาแฟหม้อต้มนะคะต้นไม้สวยๆทั้งนั้นเลยอันนี้ก็เป็นต้นกล้าของดาวเรืองนะคะนี่มาเจอพี่ๆเขาอีกนะเขาซื้ออุดหนุนต้นดาวเรืองนะคะดูต้นดาวเรืองเยอะมากเลยนะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะต้นกล้าดาวเรืองทั้งนั้นเลยนะคะนี่ตรงนี้ก็เป็นสวยงามมากเลยนะคะเพื่อนๆดูสิเป็นดอกไม้ที่เป็นสีสันสวยงามทำให้เพื่อนๆมาถ่ายรูปได้นะคะที่นี่นะคะเกษตรแควเสาให้นะน่ารักนี่ก็จะให้ชมเกี่ยวกับฟักทองนะคะเขาทำเพื่อที่จะให้ขึ้นรู้ว่านี่เขาทำกระถาไว้นะให้ฟักทองตายลูกอย่างใหญ่เลยนะเนี่ยให้เพื่อนๆชมนะฟักทองลูกใหญ่มากแล้วอยู่เขาทำกระถาให้ตายเห็นไหมคะเพื่อนๆอันนี้เห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมคะว่าอันนี้คือบวบนะคะอันเนี้ยบวบนะเข้าใจทำนะคะทำให้ขึ้นเล้าขึ้นรั้วแล้วก็ดกด้วยค่ะเป็นเกษตรนะเขาให้ดูนะคะทั้งใหญ่ทั้งยาวเลยนะคะเนี่ยทั้งใหญ่ทั้งยาวเลยแน่นอนเลยของเขาดีจริงนะเดี๋ยวให้ชมนะคะชมไปแต่ละซุ้มนะคะของเขาจะสวยงามเขาจัดไว้อย่างดีให้เรามาเที่ยวชมนะคะแต่ว่าต้นฟักทองรู้สึกว่ากระเถาจะเหี่ยวเฉาไปแล้วเพราะว่าความแก่เขาเปิดมานานแล้วเนาะก็ทำให้กระเถาเฉียวเหี่ยวเฉาไปนะคะนาลิก็จะให้ชมนะอันนี้ฟักนี่ถ้าภาษาอังกฤษนี่ถ้าเราไปเรียกฟักนี่เป็นคำหยาบนะคะเป็นคำหยาบแต่ถ้าไทยเรานี่เป็นผักเราเรียกฟักนะคะทั้งใหญ่ทั้งยาวเลยดูสิของเขาแน่ปุ๋ยเขาดีนะเขาใส่ปุ๋ยหมักอะไรอย่างเงี้ยนะเห็นไหมคะอั
ันนี้จะเป็นอีกซุ้มหนึ่งที่จะอีกสายพันธุ์หนึ่งนะคะนี่สายพันธุ์ลูกกลมๆนะนี่เขาก็จะมีให้เราชมสายพันธุ์ลูกกลมๆเนี่ยนะนี่คะนี่ยังสวยงามเลยเนาะโอ้โหอันนี้เขาเรียกบวบนะคะบวบงูหรือเปล่าเนี่ยน่าจะบวบงูแหละเพราะว่าลักษณะเขายาวๆเนาะยาวๆนี่ดูนี่สวยๆต้นเทียนเทียน no expensive vegetable ก็ no expensive ที่นี่ผักเขาก็ไม่แพงนะไม่แพงเนี่ยอย่างต้นเทียนนี่ก็ไม่แพงนะเพื่อนๆราคา10บาทเองอะต้นหนึ่งนะที่นี่เป็นงานเกษตรแควจริงๆนะราคาไม่แพงเลยดูสิคะนี่ก้าของเขาเต็มเลยอันนี้ก็บวบอะไรเล็กไม่รู้จักเลยอันเนี้ยยาวมากนี่ยาวไม่เคยเห็นเลยเนาะนี่ไปเอาพันธุ์ที่ไหนมาเนาะยาวยาวอันนี้บวบนะคะนี่บวบเพื่อนเพื่อนชมนะนี่เป็นงานเกษตรจริงๆนี่ให้เพื่อนชมนะคะอันนี้พริกนะของเขาดกจริงๆนะคะนะขายผักขายปลานะอันนี้นี่มีผักเยอะแยะเลยอันนี้ถั่วฝักยาวเท่าไหร่คะ20ค่ะโอ้ซื้อกำหนึ่งค่ะ20บาทนะไม่แพงนะครึ่งโลนะคะ This one for papaya for papaya อันนี้10บาทแล้วอันนี้เท่าไหร่คะโอ้10บาทเห็นไหมเยอะแยะเลยนี่สดสดใหม่ๆจากสวนเกษตรเราเลยTogether how much อันนี้อ่ะ10บาท10บาทเนี่ยดูสิทุกอย่าง10บาทนะมีของทำขายนะเยอะแยะเลยข้าวยำก็มีแต่ฟักทองจากไร่สวนแล้วก็ผักนะสดๆจากสวนนะคะราคาไม่แพงนั่นน่ะเห็นไหมแม่ค้าก็ใจดีน่ารักนะมาได้เลยที่เกษตรแควเนาะน้องวังงูเห่าเสาให้ใช่ไหมจ้าอ๋อรับรองไม่มีงูนะไม่มีค่ะเขาจับแกงหมดแล้วเนาะจับแกงหมดแล้วมีแต่ผักปลอดสารพิษนั่นน่ะเห็นไหมแม่บ้านก็มีแม่ค้าก็มีแต่คนสวยๆแม่ค้าก็มีแต่สวยๆ beautiful นี่เห็นไหมของกินเยอะแยะเลยเพื่อนๆนี่ดูสิมะม่วงก็ยังไม่ทันโตเลยออกลูกซะดกใช่นี่ดูดิดูผักกาดนะนี่ดูกะหล่ำก็ไม่แพงนะเขาขายกระถางละ40บาทเองนี่ดูสิเต็มเลยเนี่ยเขาทำไว้เขาขายด้วยนะคะนี่ดาริไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะอันนี้คือกะหล่ำปีแต่คิดว่าเป็นหรอคิดว่าผักอะไรสวยงามที่ไหนเป็นกะหล่ำปีเรานี่เองเนาะใช่ครับแปะครับกะหล่ำปีนะดูสิดาริก็ไปอยู่ตรงไหนมาเนาะไม่เคยรู้เรื่องกับเขาเลยเพิ่งรู้วันนี้แหละสีม่วงนั่นแหละเพิ่มอันนี้ก็อันนี้เท่าไหร่คะอันนี้เขาขายต้นเท่าไหร่คะด้านนู้นอันนี้ก็จองแล้วเนี่ยใช่จองอันนี้แปดสิบบาทครับโอ้เอกติบาทเอกติบาทเนี่ยเอกติบาทโฟติบาทอันนั้นโฟติบาทเนี่ยไม่แพงเนาะอันนี้เอกติบาททุกคนตอนนี้เราก็จะกลับบ้านแล้วนะคะเราไปชมพาเพื่อนๆชมเรียบร้อยแล้วบ๊ายบายบ๊ายบาย